ลวงปู่บวชอ่ะหลวงปู่ยาท่านสวนเนี่ยบวชแล้วก็2530 2530ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่รู้จักหลวงปู่ยาท่านสวนนานหรือยังปู่นานแล้วแต่เป็นโยมเหรอฮะอยู่จากที่อายุพอยาท่านสวนในท่านเป็นเจ้าคณะตำบลชุมชนอ๋อสมัยเด็กคนนั้นหลวงพ่ออายุ18 ปีสมัยนั้นอ่าฮะไปอยู่ในนี้ที่เขามาให้ไปทำหน้ากับเขาเนี่ยอายุ18 ปีตอนนั้นก็นั่งเป็นหมอไปอยู่2 ปีกับ 5เดือนนั่นมั้งไปอยู่มันนกกุ้งใหญ่เนี่ยตำบลนกกุ้งเนี่ยแต่ก่อนมันยังไม่เป็นมันขึ้นตำบลสำโรงหมดครับก็ยังไม่ได้แยกตรงนั้นครับเขามาอยู่เขาที่นี่เขาไปเที่ยวไปอยู่ชลบุรี5 ปีย้อนกลับมาบ้านที่ย้อนกลับมาบ้านกับมาอยู่บ้านเนี่ยพอดีไปอีกลงจังหวัดจันทร์ทีครับเอามันพูดแล้วมันยาวเนาะอ่าฮะมันไปเป็นหลวงน้องเขาอยู่นั้นเพราะนั้นเปาะก็อยู่นะครับอยู่ทั่วไปเลยก่อนทำงานตัดอ้อมตัดอ้อยถอนหมอกถอนมันไปเรื่อยรับจ้างก็ไปเรื่อยรับจ้างไปเรื่อยถางป่าห้องนาสบางกระทางมาขายป่าเองขายเขานี่แหละอ่าฮะขายให้อันพวกอะไรบ้างสกุลเขามาหาอยู่ไอ้เนื่องจิ้มนงนี่นะสกุลเนื่องจิ้มนงชนบุรีนะหลังเขามาเขาตายหมดแล้วเขามาหาเขาไปอยู่ระยองที่หนึ่งเขาไปอยู่กับภูทิมอีกไปเป็นโยมแล้วกับภูทิมอุทิมวัดละหาไร่นะแต่เป็นป่าอยู่นั่นหลวงปู่ก็ไปอยู่นั่นไปท่องมันอยู่นั่นแหละไปท่องอยู่กับท่านนั่นแหละไปทั่วไปนะแต่เป็นโยมนะแล้วตอนนั้นท่านเก่งหรือยังครับปู่ทิมกำลังยังเลยโอ้ท่ายังไม่ดังหรอกยังไม่ดังนะเป็นป่าอยู่เป็นป่าช่วงนั้นลูกน้องปู่ทิมก็ขึ้นมาครั้งเขาเป็นคนอีสานต้องปู่ไปดูไมเนอร์เขาไปกับพูดไปยากนะถ้าไม่มารับไปต้องมีงานที่แต่งทุกข้อไปก็เลยบอกเขาอย่างนั้นเลยไปยากไปอยู่ท้อนมันไอ้หนูอยู่ไหนมีภาคอีสานนู่นเดี๋ยวลุงพ่อพอดีไปพักกับท่านตอนเช้ามาก็ไปทำงานตอนเย็นก็มาต้นน้ำอุ่นน้ำไรให้ท่านนะอ๋อปฏิบัติรับใช้หลวงปู่ทิมอาศัยเขาอาศัยอยู่นะเขาเมตตาดีช่วงนั้นได้เหรียญมาเหรียญเดียวไม่รู้ว่าไปทางไหนโอ้ได้เหรียญด้วยเหรียญมากลับมาแต่ว่าไม่ได้ขึ้นบ้านต่อไปยังเข้าไปยืนในจังหวัดจันทร์ทีมันจะได้ที่นั่งถึงมาได้บวชน้ำมูลชนไปทำอยู่จังหวัดจันทร์พอดีไปจับพวกมึงไปเอาจังหวัดจันทร์เด้อเขาว่านะอันโอเคยังไปจับจังหวัดจันทร์เด้อเขาไปน้ำด้วยกันนะ4 คนไปจับเด็กคนได้1,000ต่อคอมเมนต์พอดีเลยเขาไปในป่าของลำเจียมกันนะลึกนั่นนะพอดีไปปลูกข้าวโพดคนได้60 ไร่จริงไปทางเองเลยทางเองช่วยกันเท้าถางช่วยกันทางไปทางป่าใหญ่ๆทางง่ายๆนะไม่เหมือนไม่ต้นใบขนาดก็ต้องไปช่อลูกใหม่ออกวันหนึ่งละ20 ไร่นะโอ้โหแต่ก่อนที่นี่ก็จังล้มต้นใหม่ใหญ่ลงไปอยู่ต่อคอมเมนต์นั่นแหละไปทำไรออกไม่ได้นะแต่ก็มีอยู่ป่าตงตลาดป่าตงมันเด็กๆหรอกมุ่งจากดูสิไหมทุกคนเข้าไปนอนอยู่ในปลูกข้าวปลูกได้กินนะตำข้าวตอนนี้ในข้างในนู่นนะหากันทำอยู่นั่นแหละทำมาหากินนั่นแหละที่นี่ปลูกข้าวโพดเลย60 ไร่หลวงพ่อได้ขึ้นมามาเยี่ยมมันมีลูกคนหนึ่งนะส่วนนั้นมีลูกสาวชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งแต่เมื่อนั้นเด็กอยู่ฝ่ากับยายเขาก็ได้ขึ้นมามาเยี่ยมเขาก็ได้อายุ2 ขวบมั้งคนอยู่ทุกวันเดียวเป็นอบต.ครับเลยบอกจะมาบวชแก้บนให้กับยายหลวงปู่จะบวชแก้บนแก้บนพอดีเปิดบน3 เดือนนะมันบวชพอจบ3 เดือนนะไปลาศึกหลวงปู่ชวนเขามาศึกอยู่ไปอีกก่อนจะโดนไปทำไมก่อนนะนี่ตอนบวชนี่หลวงปู่สวนก็บวชให้ใช่ไหมเขาเนี่ยเป็นอุปชาอุปทาก็เลยมาบอกเขาบวช3 เดือนก็จะศึกไปพี่บอกจะไปปลูกข้าวโพดพอดีจะไปเกี่ยวข้าวโพดนั่นแหละเขาจะเอาหลอกเขาอันนั้นหลวงปู่สวนมาก็ได้อยู่ไปก็อยู่ไปเรื่อยๆไปก็ได้
แต่ก่อนมันไม่มีโทรศัพท์เนาะครับสมัยก่อนมันมีโทรศัพท์ไม่มีที่นี่หลวงพ่อไอ้อันนี้เดี๋ยวผมไปจังหวัดจันทร์ได้มั้ยได้ครับมันได้จู่พรรษา2น่าจะให้ไปลงไปหาพวกหมู่พวกก็อยู่นั่นน่ะครับอุ้ยหลวงพ่ออุปสมัยศึกนั่นนี่ครับไม่ได้ศึกเลยเกิดบ้านพังเกิดบ้านพังเป็นบ้านพังไม่ได้ศึกนั่งบวชเข้าวัดมาหมู่พวกเขาเนี่ยพวกสระแก้วอยู่ด้วยกันนั่นเลยไปเยี่ยมยันเขาขายข้าวโพดครับเขาขายข้าวโพดให้เงิน 40,000 บาทครับบูชาที่นั่นเงินเดียวของให้เดียวของนี่นะนั่นนั่นต่อเลยอยู่มาจนอายุ87ถึงปีนี้นะ87ปีเดือนมิถุนายนก็บวชมาตลอดเลยบวชมาตลอดเลยหลวงปู่ยาท่านสวนเนี่ยท่านนิสัยเป็นยังไงของปู่นิสัยดีแต่ว่าดูท่านน่ะทําไม่ถูกดุใช่มั้ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ใช่ๆมีลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมั้ยฮะเยอะปู่ท่านเยอะเมตตาหลายอ่าฮะแล้ววัตถุมงคลของท่านมันมีประสบการณ์มั้ยคุณปู่มีนะไปกระโดดบนล่างนี่นะรถล่างนี่ล่ะพวกรถพวกอะไรไปมาถ้าเกิดอุบัติเหตุมันค่อยเลยเป็นได้นะคนโอ้รถทุกคนนะผู้ชายแต่ว่าเขานิยมคาถาครับเขายึดคำหลักสามหลักนะบริสุทธิ์เมตตามหานิยมเขาจะยึด25 24ตัวแก้วมณีโชติของผู้ชายครับนี่นะเอาลงใส่เดียนนะแก้วมณีโชติที่นี่ก็มา16พระองค์ครับเขานับถือตรงนี้นะเจ้าพ่อองค์นะครับมีหลายอย่างต้องบอกเขาทำแต่กุศลสามกษัตริย์ก็มีก็ศึกษามาเรื่อยๆช่วงนั้นที่ท่านกันมาอยู่ใน6ปีเนาะย้ายไปอยู่นั่นมันน่าอุดมทุกวันบางกันมั่งน้องของกันหลวงปู่ได้อะไรจากหลวงปู่ยาท่านสวนบ้างวิชาไม่ได้แล้วก็ได้แค่นี้นะได้แค่คาถาพวกนี้เลยพวกท่านเรียนนี่นะแค่นั้นนะเขาก็ไปเวลาอะไรก็ไปถามคนนั้นนะแล้วหลวงปู่ยาท่านสวนเนี่ยท่านมรณภาพและสังขารไม่เน่าเป็นเพราะอะไรหลวงปู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับหลวงปู่ท่านสังขารไม่เน่าเลยนอนอยู่เลยนะเขามรณภาพแต่ปี40ปี9 24 25 49เนาะครับส่วนนั้นอายุเราท่านได้96 97อย่างนี่แหละพศ2549ครับมรณภาพอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นี่แหละครับพอดี6โมงหรือ5โมงครึ่งบ้างตอนเช้าครับเขาโทรมาหาน่ะมาหลานนั้นท่านปู่ส่วนนั้นอยู่ทุกวันนี่แหละครับพระประชิดปู่ลุงปู่พอยายสวนเราจากไปหน้าบ้านจากไปกันสายๆจึงไปสันเพลสันเช้าเสร็จจึงไปพอดีผู้ใหญ่บ้านมารับผู้ใหญ่บ้านเขาก็เสียนะผู้ใหญ่ถุงมารับไปคนเต็มโรงพยาบาลพอดีเคลื่อนศพเขาท่านธรรมนี่เอาเลิกดีกว่าเอา9โมง30นาทีเคลื่อนศพออกมาพอดีคนถูกเลขโอ้ถูกเลขกันอีกหวยออกพอดีเลยนะเหรอฮะโอ้หวยออกพอดีเลยอือแล้วเวลาหลวงปู่ทำพิธีเนี่ยจะต้องอัญเชิญครูบาอาจารย์หลวงปู่ยาท่านสวนใช่นับถือคนไหนก็เอาคนนั้นมาก็มีเห็นว่ามีอยู่2รูปที่หลวงปู่นับถืออีกรูปนึงหลวงปู่คำบุหลวงปู่คำบุนี่หลวงปู่เคยนั่งปกเสกกับท่านมั้ยฮะไปประจำไปประจำข้าวบุเก่งผู้ข้าวบุผู้เก่งผู้ข้าวบุนี่นะสองรูปนี่นะนับถือท่านมีงานอะไรกันนิมนต์ท่านเลยลงมาปรากฏเห็นสามองค์นี่นะสามองค์นี่มีหลวงปู่เก่งหลวงปู่ข้าวบุแล้วหลวงปู่ยาท่านสวนไปดูกันสวนเป็นใหญ่เขาทำใหม่อะไรมาเขาเดียร์หลวงปู่สวนสามกษัตริย์เนาะสามกษัตริย์ปู่ข้าบุสามกษัตริย์พอดีนี่ปู่ข้าบุองหนึ่งมีสวนแต่ก็หลวงพ่อนี่พุทธสวรรค์บอกเขาเดียวนะพอเป็นเด็กศิษย์ปู่ข้าบุเขารุ่นใหญ่
90กว่าปีครับตัวเก่งก็90กว่าปีครับแต่ถ้าทำบ่อยๆเหมือนกันนะทั้ง3รูปเนี่ยละสังขารแล้วสังขารไม่เน่าทั้งหมดเลยนะปู่นะผมก็มุมน้องพ่อไม่ได้ไปดูนะอ่าฮะไปดูแต่ช่วงนี้ไปเขาเปลี่ยนผ้าไม่ได้ไปไอ้ชิดได้เปลี่ยนผ้ามั้งอืมน้องพ่อไม่ได้ไปเขาไม่พูดให้ฟังอ๋อฮะแต่ก็ไม่เน่าทั้งหมดเลยหลวงปู่เก่งก็ไม่เน่าไม่เน่าอืมทั้งองค์นี้แหละฮะ3องค์นี้ที่หลวงปู่คำบุเนี่ยเขาบอกว่าเก่งเรื่องของการลงอักขระยันจานหลังหลวงปู่ได้จานกับหลวงปู่คำบุไหมฮะได้จานอยู่ช่วงนั้นหลวงปู่คำบุบอกว่าน้องพ่อจานให้เขาไปเลยนะที่นี่จานไปมันแพ้เจ้าของหลวงปู่สอนไม่เคยหลวงปู่สอนมีแต่เจ้าเคยเห็นเขาเดี๋ยวเจียมหน้าเจียมหน้าพวกคนญาติโยมทำนะก็ได้ทำไปมันแพ้อยู่ของกันเลยมาคารวะท่านทีเดียวเลิกที่นี่มันทหารมาหลายนั่นมาเขียนนี่นึกว่าเฮ็ดเป็นหมดนั่นมันก็เขียนไปนี่เขียนไปมันแพ้อยู่ของอาจารย์เขามาให้เขียนคิดบอกกันเลยเขียนเตรียมเอาบอกโยมพอจานมือให้เขียนใส่มือนี่นะเขียนใส่มือมันแพ้เจ้าของนี่แพ้ยังไงครับผมมันไม่ค่อยสบายสิอ๋อแพ้เจ้าของไม่ค่อยสบายอ๋อไม่ค่อยสบายถ้าเราทำแล้วก็ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ทำเลยมันแต่งกันหน้าเขาไปคารวะนู่นอืมสดีละอ๋อก็เลยเลิกเป็นมาก็เลยเจิมหน้าเอาลงหน้าทองนะแต่หลวงปู่ก็ได้วิชามาจากหลวงปู่ยาท่านสวนแล้วก็หลวงปู่คำบุด้วยใช่ไหมนี่นะทำนั่นนะอ๋อนี่ตัวเป็นหลักสามหลักสามหลักพ่อปู่ก็พวกเก่งเลยนะพวกเก่งกับใครก็ท้ากันผีมาเหรอฮะแต่ว่าไม่เขียนในนะเขาบอกพวกเก่งไม่เขียนกับเล่ามาสามคนเขาบอกว่านะอะอัดมะอะอุดอะอายุดบอกเขาบอกกันหนักที่นี่นะเอาว่าอีกเอาว่าสามคนบอกต้องบอกเลยว่าอ้าวหยุดต้องบอกว่านะอะอัดมะอะอุดอะหยุดอุทะอะปิดเพิ่มไปท่านอีกบาทโอ้เพิ่มไปท่านอีกอ่าฮะเพิ่นบอกว่าเมื่อนี้มันก็ลงหรอกแล้วว่าเมื่อวันเมื่อสิลงหรอกแล้วคนมันเขาได้อันนั้นน่ะสมาธิน่ะมันก็จำในบัดได้ควรได้บ่มีดงได้หลวงปู่เคยนั่งปกปลุกเสกกับหลวงปู่เก่งนั่งปกกับหลวงปู่คำบุแต่หลวงปู่ยานสวนไม่เคยใช่ไหมฮะนั่งอยู่เหมือนกันนั่งอยู่เหมือนกันเหรอฮะนั่งที่บ้านบรรทันบรรดาอุดมละอ๋อที่มันไปกันนั่งนั่งอนั่งบรรทันอือปู่คำบุญนี่ไปหมดเลยแล้วก็ปู่เก่งนี่ไปอุดรครับไปปลูกเสกอยู่ร่างกันไปอือคำอันไหนเขาเดียนพญานาคหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ยานสวนเนี่ยดุหลวงปู่คำบุญดุไหมฮะไม่ดูหลวงปู่ใจดีแล้วหลวงปู่เก่งอะฮะปู่เก่งดูนะปู่เก่งดูใช่ไหมดูไม่พอใจไม่ได้นั่นโอ้ไม่พอใจก็ไม่ได้นะหลวงปู่ดูอืออ่าฮะแต่ว่ากับหลวงพ่อต่างกันมากเลยอ๋อส่วนนั้นเขาไปอันสักคนเขาใส่หลวงพ่อนะเขาใส่ที่นี่ให้หลวงปู่เก่งถอดให้อ๋อก็เลยไปทำไมถึงดูว่าเขาใส่มันไม่ค่อยสบายติดมันดำกันมึงหลวงพ่อมาถอนให้ด้วยเด้อก็ได้ไปหาท่านอาการมันเป็นไงหลวงมันไม่ค่อยเหนื่อยในใจนะก็ได้พูดท่านฟังคุยกันไปสององค์นะท่านก็บอกว่าถ้าอย่างไรท่านก็หันหลังมาท่านก็มีน้ำมนต์นิดๆครับนั่งประนมมือแต่นั้นท่านเอาตีเลยนั่นตีตั้งตั้งตั้งลงไปตามหลังท่านตีเขาตำกันดีมาจากถนนน้ำมาพอไปที่นี่ก็หายไปหมดได้ที่หมดก็เลยนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคยไปอยู่ด้วยครับลุงปู่สมัยศึกก็อยู่ไปเรื่อยมาห้องศาสนาไปเรื่อยหลวงพ่อคิดไหมว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นเจ้าอาวาสหลังจากที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ยาวแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจนะอยู่ไปเรื่อยเด้อเขาบอกอ่าฮะ
เวลาท่านสามคนท่านไม่ซึกคนที่แรกครับคนที่สองกับคนที่สามนี่ยังไม่ดื่มเลยเขาโอ้มันจะดื่มบ้างดื่มไม่เป็นหลวงพ่อเลยว่ะไปไปไปกลับไปกลับไปมันบันเป็นใครจะฟอกมันก็ล้างเท่านั้นนะก็ตอนแรกเนี่ยอยู่เท่าเนี่ยได้ก็เลยไปจะสร้างนั่นนี่ช่วยเราไปเรือที่บ้านครับสร้างหลวงปู่สอนจะดีท่านหาเงินไปช่วยท่านจะได้หมื่นสองหมื่นหนึ่งครับเรามันแรงน้อยเนาะแล้วปู่ก็ขึ้นที่นี่เลยใช่ไหมเป็นเจ้าวาดที่นี่เลยที่นี่เด้อเขาก็ตั้งให้เด้อจากคณะอำเภอที่นี่ก็อยู่มาเรื่อยๆมาหลวงพ่อจังบังหลวงพ่ออำเภอนี่ขอพระครูปี2555ไปรับปู่เก่งนี่ไปพร้อมกันได้นะอ๋อไปพร้อมกับปู่เก่งอ๋อไปรับพร้อมกันพระครูปีเดียวกันได้นั่นอ๋อหลวงปู่เก่งแก่กว่าหลวงปู่กี่ปีฮะส่วนนั้นแต่91ปีนะบุกินนะโอ้91นะ91ปีนะอ๋อแล้วพระครูเท่าพระครูเท่าได้พระครูเท่าแล้วปี55เล็กจำได้ใช่ไหมนี่ไหมนะฮะบุกซื้อมันก็ท้าหลอมบุกินนะก็ท้าแล้วไม่จริงนะเรื่องมาเราท่านไปรับปีเดียวครับต้องพอไปก่อนนะไปนอนอยู่คำชะโนดเว้ยไปนอนอยู่นู่นซึ่งเศร้าครับไปนอนคืนหนึ่งหลวงปู่เก่งไปขึ้นไปที่นี่เขาเดียวขึ้นไปนั่งที่นู่นอ้าวหลวงปู่มาขึ้นมาเป็นดึงดันขึ้นมาบันไดขึ้นเป็นอยู่ข้างบนเพราะมันห้าเป็น500นะพระทรงไปรับปีนหลายเต็มครับหลวงปู่เป็นเจ้าวาดที่นี่ปีพ.ศ.เท่าไหร่ประมาณนะหลวงปู่มากนู่นนะมันมีใบอยู่นะเนี่ยยืนใบแต่เป็นมานานแล้วเป็นมานานแล้วหลวงปู่วัดนี้มีเคยมีเจ้าวาดไหมแต่ก่อนก็ไม่มีเราไม่ใครเป็นเจ้าวาดได้นั่นไม่ถูกต้องอ๋อไม่ถูกต้องบ้านยังไม่สมบูรณ์เข้ามาหันอ๋อโอ้ใช่ยังเป็นวัดไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์รักษาการอ๋อหลวงปู่สวนนั่นแหละไปอยู่6ปีหลวงปู่สวนมาอยู่ที่นี่6ปีนั่นอ๋อท่านเป็นเจ้าคณะตำบลสำโรงฮะก็ได้ขึ้นมาอยู่วัดนี้อยู่วัดนี้ท่านบอกอยู่วัดนั้นมันมีมาบอกกับท่านเป็นนายองค์อยู่สืบไปเป็นเมื่อหลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อเข้าไปเป็นอาจารย์สวนนะทีนี้เป็นอาจารย์สวนเป็นอาจารย์นี่ละหาเข้าแก่กว่าแล้วก็เป็นกรรมปัจจอนุสาวนาคนเบิกก่อนกับกรรมอาจารย์นี่นะโอ้อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยเลยไม่ได้ซื้อเลยทีไม่ได้ซื้อเลยมันกันพอดีนั่นกันเงินพอได้ใช้นะเขาถวายห้าร้อยนะทีนี้บวชหลายองค์กันได้ทีนี้ก็เลยอยู่ไปเรื่อยอ๋ออยู่มาเรื่อยๆจนได้34พรรษานี่นะ30สามสิบห้าจะเข้าอีกได้ฮะแล้วหลวงปู่ก็ทำวัดมาเรื่อยเลยพัฒนามาเรื่อยเลยมีคนนั้นคนนี้มาขอสั่งเรียนได้ทีนี้ฮะพอเดซาก็เข้ามาก่อนนี่ก็กบบ้างฮะกบจำไม่ค่อยได้กบกบจะถูกครับจำไม่ค่อยได้ฮะนี่แหละเข้ามาติดต่อกันมาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเดซาเข้ามาเดซานานนั่นฮะก็พัฒนาวัดไปเรื่อยเลยหลวงปู่ทำอะไรมาก่อนทำโบสถ์บุรณะโบสถ์ก่อนแต่ก่อนเป็นศาลากับเรียนนะฮะหลวงพ่อก็เลยเอาบุรณะเป็นโบสถ์เลยเป็นโบสถ์ต่อไปเลยทีนี้ต่อไปเท่ากับทุกวันนี้ทีนี้ก็มาสร้างหอสังฆ์ครับหอสังฆ์มาสร้างนี่ตรงนี้ได้สองกับผ้าใหญ่ต่อเป็นผ้าใหญ่ทีนี้ญาติโยมเต็มเข้ามาช่วยทีนี้สองปีกว่าเสร็จก็มาสร้างตัวนี้ก็สองล้านก่อนหลวงปู่เคยคิดไหมว่าหลวงปู่จะสามารถสร้างพระใหญ่ได้ไม่คิดหรอกมันก็เวลาเรานอนทำบัตรทำอะไรกันนึกถึงญาติโยมไปดังไหลมาเริ่มมาสวดหลวงปู่ให้ทิ้งบัตรทำอะไรเป็นหนุ่มเป็นหลักมาแต่ไม่ค่อยไม่ได้พักผ่อนแต่ทุกวันนี้หลวงปู่ดีใจไหมว่าหลวงปู่ได้สร้างพระใหญ่โอ้ยดีใจร้ายบ้านนี้มันไม่ค่อยมีเงินนอนเล็กบ้านเก่าสิบกว่าหลังคาตระหนักการเรือนดีมีอะไรเข้าไปไม่มี
มันก็ไม่มีเงินดีต่อควรเนาะเศรษฐกิจมันก็ดีมันทำนาคนเดียวทำนาคนเดียวที่ขายแต่ข้าวตรงนั้นปลูกแตงโมทำนิดๆหน่อยก็ได้กินเป็นระบันแต่ลุงก็ไปสร้างส่วนใหญ่โยมทำไกลทำศิษย์สารศิษย์ทำกรุงเทพเขาก็ทยอยมาหมดเลยนะทั้งอุดรแดงกับมาหลายขึ้นดินเต็มเต็มมาช่วยกันแห่พายไปม้วนเต็มม้วนดินคิดว่าจะสร้างอะไรเป็นเรื่องเป็นหลักไปซะแล้วเดือดแต่พญานาคถ้าโรคโควิดไม่เข้าพญานาคก็เสร็จแล้วพญานาคเลยตอนนี้ที่พระใหญ่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยงดงามแล้วนะปู่นะงดงามแล้วก็เหลือตอนนี้ที่จะทำต่อไปก็คือเป้าหมายนะเป้าหมายพญานาคพญานาคที่ไหนครับปู่นั่นรอบอาคารโบสถ์นะหลวงปู่ตั้งงบไว้เท่าไหร่ฮะ2ล้านครับผมสร้างก็บอกว่า2ล้าน2ล้านแล้วหลวงปู่ได้ปัจจัยยังมีปัจจัยยังเลยยังเลยต้องบอกบุญครับญาติโยมให้ญาติโยมช่วยกันช่วยกันที่นี่นะว่าจะหาเงินนี่ด่าหาเงินพอไปตั้งตัวพญานาคขึ้นมันจะค่อยมาที่นี่อ๋อไปสมัยจันได้ไปนะหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายสมัยจันได้หายไปอายุพรรณสุขทั้งพลังมันได้นองทองไว้เข้าอ๋อมันก็คล่องทองกับกรรมนั่นครับโอ้โหเฮงเฮงเฮงรวยรวย